าดูเรื่องใกล้ตัวอีกนิดนึงผลไม้ไทยกันบ้างตอนแรกแอบคิดอยู่นะบอกว่าเมื่อไหร่อ่ะเราจะได้กินลิ้นจี่อยากกินอยากกินมากเลยแต่นี้ของใครเนี่ยของเวียดนามของเวียดนามเวียดนามบอกว่าลิ้นจี่ตอนนี้กำลังออกเลยนะคะเป็นช่วงของเขาคือพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยคือออกดีมากเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วข้อดีก็คือว่าตอนนี้เวียดนามคือเปิดชายแดนรับพ่อค้าจีนด้วยพี่ว่าเพราะว่าลิ้นจี่สุกไงเลยต้องเปิดรับเข้ามาเพราะว่ามันต้องขายออกไปแล้วตอนนี้เขาก็เลยบอกว่ารับพ่อค้าจีนถึง190บริษัทให้เข้ามาซื้อเข้ามาจัดการที่สวนเลยแต่ว่าก่อนจะเข้ามาต้องตรวจโควิด19ก่อนนะคะผลต้องเป็นลบแล้วเข้ามาแล้วก็ต้องกักตัวก่อนที่จะเข้าไปที่ศูนย์ก็ต้องกักตัว14วันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาก็จะไปตั้งลงซื้อนั่นแหละเป็นการจัดการซื้อส่งลิ้นจี่เข้าไปทางชายแดนเพราะว่าด่านชายแดนจีนกับเวียดนามเนี่ยมีหลายด่านมากและเรายังอาศัยด่านพวกนั้นน่ะนำทุเรียน uh-huh. นำมังคุด oh, เราเข้าไปด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นต่อเข้าไป uh-huh. ที่จีนแล้วมันก็ถูกแล้วก็เร็วดีกว่าไปเรือตอนนี้เรือกับเครื่องบินไม่คุ้ม uh-huh. เรือนานไปถึงแล้วผลไม้เสียตอนนี้ก็ค่าขนส่งช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงแห่งการเร่งส่งผลผลิตทางการเกษตรผลไม้มันออกเยอะมากต้องเร่งส่งเข้าไปในด่านชายแดนเหล่านี้นี่แหละตอนนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะอย่างที่จังหวัดบักเจียงเนี่ยค่ะตอนนี้ผลิตลิ้นจี่ได้เยอะปีนี้ผลิตได้180,000ตันมากกว่าปีก่อนด้วย 8% แล้วอย่างที่บอกคือพฤษภาคมมิถุนายนคือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวตอนนี้กระทรวงเกษตรของเวียดนามค่ะบอกว่าผลผลิตลิ้นจี่ 47% ส่งออกไปตลาดจีน มี 2.5% ส่งออกไปญี่ปุ่นไปสหภาพยุโรปและออสเตรเลียก็แปลว่าจีนก็เป็นตลาดหลักของเขาไปแล้วตลาดหลักเลยโชคดีที่ว่าคนจีนเนี่ยชอบกินผลไม้อาเซียนนะโชคดีไปชอบกินลิ้นจี่งอมังคุดมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดีที่เขาชอบถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยยุ่งแล้วไม่รู้จะส่งขายใครนะคะซึ่งเขาบอกว่าส่วนลิ้นจี่เนี่ยมันเป็นแบบได้รับการดูแลอย่างดีโดยรัฐบาลเนี่ยเอาใจใส่พอสมควรไม่ให้ใครเข้าไปง่ายๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรเขาต้องได้รายได้จากการขายผลไม้นะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผลไม้ของเขานะลิ้นจี่เนี่ยที่ขายไปผ่านด่านที่ลาวไกลนี่ก็เข้าไปทางยูนนานด่านนี่จะอยู่ทางซ้ายนะเข้าไปที่ยูนนานมีมูลค่าเท่ากับ 343,000 ตันนะดูสิตั้ง 7,500 ล้านบาทมูลค่าเนี่ยเขาบอกว่าด่านนี้ไอ้ลาวไกลเนี่ยเราก็ส่งทุเรียนเข้าไปด้วยมันจะมีรถมารอรับข้ามแดนเข้าไปทุเรียนไทยก็ผ่านทางนี้เหมือนกันในช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันวิกฤตกว่านี้นะ คือไม่ใช่วิกฤตกว่านี้หรอกเพียงแต่ว่ายังไม่รู้จะจัดการยังไงทุเรียนส่งออกไม่ได้จำได้ไหมแล้วจีนเนี่ยก็บอกว่ามาเลยมาทางรถก่อนนะแล้วก็มาข้ามรถไฟข้ามไปทางเนี้ยทางเวียดนามแทนก็เป็นทางออกแล้วปีนี้นะเขาบอกว่าทุเรียนก็ส่งทางนี้ไปเยอะค่ะแล้วคือนอกเหนือจากทุเรียนเนี่ยผลไม้อื่นก็ส่งค่ะมีกล้วยแก้วมังกรมะม่วงแล้วก็แตงโมได้เหมือนกันนี่เป็นโอกาสของเกษตรกรโชคดีทั้งที่ยังมีช่องทางที่เราส่งกันได้นะระหว่างสองภูมิภาคเนี้ยปิดเลยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะกระทบกันหมด